ท่านเห็นนบุรุษนแต่งกายตระการเป็นกษัตริย์โบราณและงดงามหนักหนาบริวารมากมายแต่งชุดไทยล้านตามากเลยให้หมดเลยฮะพอที่เดิมจังที่หมดหล่นผมไม่รู้จะถัดตอนไหน ก็ปล่อยและทำไม่รู้ไม่ชี้ปีกว่าผ่านไปและท่านก็เห็นนะอีกทีแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนมาท่านเห็นและบุรุษแต่งกายตระการเป็นกษัตริย์โบราณนางงดงามหนักหนาบริวารมากมายแต่งชุดไทยล้านตามากเหลือคณะหลายหมื่นแสนนายได้พูดคุยกับท่านพระพูดคุยมาพูดคุยกับท่านพระผู้ทรงฮะตรงไหนก็ได้ตอนหมื่นแสนนายได้ไหมนางงดงามหนักหนาบริวารมากมายแต่งชุดไทยล้านตามากเหลือขนาดหลายหมื่นแสนนายมาพูดคุยกับท่านพระผู้ทรงศิลป์ให้นำมาพูดทำไมให้ดังมาพูดกับท่านพระผู้ทรงศิลป์ให้นำของใต้ดินขึ้นมาให้หมดได้ไหมมากเหลือขนาดนลายหมื่นแสนนายมาคุยกับท่านนะพระผู้ทรงศีลให้นำของใต้ดินเก็บขึ้นมาให้หมดได้ไหมเที่ยวหาดมากเหลือขนาดนลายหมื่นแสนนายมาพูดคุยกับท่านนะพระผู้ทรงศีลให้นำของใต้ดินขึ้นมาให้หมดได้ไหมแล้วนำมาเก็บมารักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครละโปรดจงเชื่อเราให้เก็บเอาไว้ผมเชื่อเราได้ไหมอาจารย์พี่ได้แล้วนะอย่าไปให้ใครกดให้หมดได้ไหมแล้วนำมาเก็บมารักษาได้ไหมแล้วก็ผมต่อด้วยร้องแล้วนำมาเก็บครับ ให้นำของใต้ดินขึ้นมาให้หมดได้ไหมแล้วนำมาเก็บนะรักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครโปรดจงเชื่อเราให้เก็บเอาไว้ไม่ต่ำ20ปีแล้วนำมาเที่ยวจันคำมันเยอะแล้วนำมาสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าโอ้โหถ้าหากว่าใครได้ร่วมสร้างกับเราผู้นั้นนั้นผู้นั้นนั่นเราจะได้กุศลมากมายขอที่เดิมทีท่านอาจารย์ครับให้นำของใต้ดินขึ้นมาให้หมดได้ไหมแล้วนำมาเก็บนะรักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครท่านจงเชื่อเราให้เก็บเอาไว้ไม่ต่ำ20ปีโอ้ยอยากเอ้ยนางเอ้ยไม่แล้วนำมาเก็บนะรักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครท่านจงเชื่อเราให้เก็บเอาไว้ไม่ต่ำ20ปีโอ้ยอยากเอ้ยนางเอ้ยตรงเชื่อเราแล้วก็ให้เก็บเอาไว้ครับตรงนี้ได้นะครับตรงเชื่อเราให้เก็บอยู่นะพี่
แล้วนำมาเก็บนรักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครท่านจงเชื่อเราว่าให้เก็บเอาไว้ไม่ต่ำ20เอาเชื่อมั้ยไม่ต่ำ20ปีแล้วนำมาสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครได้ร่วมสร้างกับเราผู้นั้นและเราจะได้กุศลมากมายทีเดียวครับแล้วนำมาเก็บนรักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครท่านจงเชื่อเราให้เก็บเอาไว้ไม่ต่ำ20ปีแล้วนำมาสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครได้ร่วมบุญกับเราจะเจ้าต่อเจ้าถ้าหากว่าใครจะได้ร่วมสร้างกับเราต่อด้วยพระพุทธเจ้าแล้วนำมาสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครได้ร่วมสร้างกับเราผู้นั้นเราจะได้กุศลมากมายเจ้ากรรมนายเวรได้บุญทวนทั่วมีทุกข์ในตวงนะเจ็บป่วยก็หายจะมีแต่สุขละสุขบนอาจารย์ฟังนี่แต่นัทเจ้าวะถ้าหากว่าใครได้ร่วมสร้างกับเราผู้นั้นเราจะได้กุศลมากมากผู้นั้นเราถ้าหากว่าใครก็ได้ครับท่านว่าใครได้ร่วมสร้างกับเราที่เดิมก็ได้ครับทำเพื่อเจ้าต่อถวายพระพุทธเจ้าวะถ้าหากว่าใครได้ร่วมสักเนี่ยตรงนี้ครับถ้าหากนะครับถวายพระพุทธเจ้าอะไรเมื่อกี้นะอะไรฮะมันดีดีหลังมาดีเนี้ยหรือเรายังไม่ได้ต่ออาจารย์แยกเราคนละใช่ใช่ผมแยกไว้สองแท็กไว้ด้วยอ๋อผมไม่เอาลูกคอเลยอย่าไปใส่ที่อื่นเอาเพราะใส่ลูกคอเลยมันไม่ทันครับเอาถ้าหากว่าใครได้ร่วมสร้างกับเราผู้นั้นเราจะได้กุศลมากมายพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าทหารผมจะเอาเราทุกทหารครับหลังจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าใครได้ร่วมหลังอีกครับแล้วนำมาสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าน่ารักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครท่านจงเชื่อเราให้เก็บเอาไว้ไม่ต่ำ20ไม่ต่ำทำไมฮะให้เก็บเอาไว้ไม่ให้อาจารย์ต่อตรงนี้เลยเดี๋ยวเราแล้วก็ให้เก็บเอาไว้ฮะนรักษาเอาไว้อย่าเอาไปให้ใครท่านจงเชื่อเราให้เก็บเอาไว้ไม่ต่ำ20ปีแล้วนำมาสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครได้ร่วมสร้างกับเราผู้นั้นเราจะได้กุศลมากมายเจ้ากรรมนายเวรได้บุญนะทวนทั่วมีทุกข์ในตัวนะเจ็บป่วยก็หายจะมีแต่สุขและทรัพย์สินมากมายพูดแล้วมากมายแล้วก็พูดจบต่อตรงนี้เลยฮะพูดจบแล้วไซก็หายไปพลันว่ามีทุกข์ในตัวนะเจ็บป่วยก็หายจะมีแต่สุขทรัพย์สินมากมายพูดจบแล้วไซก็หายไปพลันนะหลวงพ่อท่านเก็บนะเอาไว้ใหม่ฮะที่เดิมฮะได้บุญนะทวนทั่วมีทุกข์ในตัวนะเจ็บป่วยก็หายจะมีแต่สุขและทรัพย์สินมากมายพูดจบแล้วไซก็หายไปพลันนะหลวงพ่อท่านเก็บนะเอาไว้ในใจ
ไม่บอกใครใครเล่นให้รู้เอ้ยตอนท่านพ่อจะเก็บตอนลูกพอแล้วครับท่านเก็บนะเอาไว้ในใจไม่บอกใครใครให้รู้ทั้งนั้นนะจนถึงปี26จนถึงปีรู้ทั้งนั้นที่เรียกว่าได้อาจารย์ง่ายกว่าไหมจนถึงปี26พระและชาวบ้านร่วมขุดบ่อช่วยกันทั้งหญิงและชายทำมันเยอะเลยไม่ได้คล่องปากเลยท่านเก็บนะเอาไว้ในใจไม่บอกหลังจากลูกคอมาก่อนนะครับแล้วหลังจากลูกคอเสร็จแล้วผมก็จะต่อตอนที่เดินอะไรเป็นงงๆอยู่มันหายไปพอลูกคอเสร็จแล้วก็ผมจะต่อเด็กเอ้ยเก็บนะเอาไว้ในใจไม่บอกใครใครให้รู้ทั้งนั้นจนถึงปี26พระแหล่งชาวบ้านรวบกุฏิจนปี26นะเอาไว้ในใจไม่บอกใครใครให้รู้ทั้งนั้นนะไม่บอกใครๆฮะตรงอยู่จนถึงปีแล้วรีบงับไม่บอกเอาไว้ในใจไม่บอกใครใครให้รู้ทั้งนั้นจนถึงปี26ครั้งและชาวบ้านรวมขุดบ่อช่วยกันนะทั้งหญิงทั้งชายก่อนจะขุดบ่อหลวงพ่อทองกลึงให้อดนึกถึงนิมิตละไม่ได้จึงทำนะพิธีละบวงสรวงกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าที่เจ้าทางอ่ะบรรลุนะจันอดนึกถึงนิมิตละไม่ได้จึงทำนะพิธีละบวงสรวงกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าทุกข์ที่ของพระราชบ้านร่วมขุดบ่อช่วยกันทั้งหญิงและชายไงครับจะขุดบ่อร่วมขุดบ่อช่วยกันนะทั้งหญิงทั้งชายก่อนจะขุดตรงนี้ครับ ชาวบ้านรวมขุดบ่อช่วยกันนะทั้งหญิงทั้งชายก่อนจะขุดบ่อหลวงพ่อทองกลึงให้อดนึกถึงนิมิตลังไม่ได้จึงทำพิธีละบวงสรวงกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเทวดาและฟ้าดินให้รู้ขุดบ่ออยู่อย่าให้ทำไมให้แต่โอ้มันเยอะขณะขุดบ่ออยู่อย่าให้มีภัยสักอย่างอย่าให้เกิดอันตรายก็อย่าให้ดินพังให้ปลอดภัยทุกอย่างสำเร็จดังใจหลวงพ่อทองกลึงให้อดนึกถึงงานนิมิตลังไม่ได้ได้ก่อนจะขุดบ่อหลวงพ่อทองกลึงนะฮะตรงนี้กันหลวงพ่อทองกลึงให้อดนึกถึงละนะนี่ไหวไปไอ้ปอนจะขุดบ่อหลวงพ่อทองกลึงให้อดนึกถึงละนิมิตละไม่ได้จึงทำมาพิธีละบวงสรวงกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเทวดาละฟ้าดินให้รู้ขณะขุดบ่ออยู่อย่าให้มีภัยสักอย่างอย่าให้อันตรายละอย่าให้เกิดอันตรายอย่างที่เดิมได้เมื่อกี้ได้ยังฮะ
ได้ครับแล้วก็ต่อด้วยยาสักอย่างแล้วก็ต่อเลยครับมีภัยสักอย่างอย่าให้เกิดอันตรายเขาอย่าให้ยินดีละบวงสรวงกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเทวดาละฟ้าดินให้รู้ขณะขุดบ่ออยู่อย่าให้มีภัยสักอย่างอย่าให้เกิดอันตรายขออย่าให้ดินพังให้ปลอดภัยทุกอย่างสำเร็จดังใจดูที่อาจารย์พี่นี่มันเหนื่อยนะฮะกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเทวดาละฟ้าดินให้รู้ขณะขุดเฮ้ยรู้ป่ะให้จัดไปฮะทางบอกเทวดาละฟ้าดินให้รู้ขณะขุดได้อยู่มันหายไปหน่อยนะมันต่ำไปหน่อยเทวดาละฟ้าดินให้รู้บอกเทวดาใหม่บอกจะติดอยู่ทางแล้วต่อเดิมละนิมิตละไม่ได้จึงทำมาพิธีละบวงสรวงกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเทวดาละฟ้าดินให้รู้ขณะขุดบ่ออยู่อย่าให้มีภัยสักอย่างอย่าให้เกิดอันตรายนะขออย่าให้ดินพังนะให้ปลอดภัยทุกอย่างสำเร็จดังใจอีกนิดเดียวเทวดาละฟ้าดินให้รู้ขณะขุดบ่ออยู่ไม่ดีขอที่เดือนไหมนะเอาใหม่ครับที่เดือนมาครับ มีละบวงสรวงกราบไหว้ถูกเทียนดอกไม้บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเทวดาละฟ้าดินให้รู้ขณะขุดบ่ออยู่อย่าให้มีภัยสักอย่างอย่าให้เกิดอันตรายและขออย่าให้ดินพังให้ปลอดภัยทุกอย่างสำเร็จดังใจใช่เนาะหรือค้อนแผ่นเยอะเนื้อเยอะนะอย่าให้เกิดอันตรายและขออย่าให้ดินพังให้ปลอดภัยทุกอย่างสำเร็จดังใจจึงให้รถขุดนะเริ่มทำงานโอ้ยโอ้ยโอ้ยจึงให้รถขุดนะเริ่มทำงานและอีกทั้งชาวบ้านช่วยกันควักไขว้ชาวบ้านช่วยกันรดน้ำขุดไปแต่ต้องตกกระจายเห็นหอยโบควักไขว้ให้รถขุดเรื่องทำงานนะฮะงานนะอีกทั้งชาวบ้านช่วยกันควักไขว้และผมจะร้องตอนนี้ครับจึงให้รถจึงให้รถขุดนะเริ่มทำงานและอีกทั้งชาวบ้านช่วยกันควักไขว้จึงให้รถขุดเอาจึงให้รถขุดตอนหลังจากเออแล้วใช่ไหมฮะมันต้องย้ำอีกที จึงให้รถขุดนะเริ่มทำงานอีกทั้งชาวบ้านนะช่วยกันนะควักไขว้ชาวบ้านช่วยกันรดนะก็ขุดไปต้องตกกระจายละเห็นหอยโบราณหอยนางรมยักษ์มากมายเกลื่อนตาสุดนับนะขนาดอยู่ทำท่าจะดีเหมือนกันหอยโบราณนั้นอายุ8ล้านอายุ8ล้านปีโบราณคดียันยันสื่อประโคนกล่าวผ่านวิทยุทีวีลองฟังเมื่อกี้ในรายการมันจะต่อเลยครับนาหอยนางรมนั้น
จึงให้รถขุดนะเริ่มทำงานอีกทั้งชาวบ้านนะช่วยกันนะควักควายบ้านนิดเดียวฮะบ้านแค่นี้ให้รถขุดนะเริ่มทำงานจึงให้รถขุดนะเริ่มทำงานอีกทั้งชาวบ้านช่วยกันนะควักควายชาวบ้านช่วยกันรถนะพอขุดไปต้องตกกระจายและเจอหอยโบราณหอยนางรมยักษ์มากมายเกลื่อนตาสุดนับแน่คณะหอยโบราณนั้นนะอายุ8ล้านปีนะครับมากมายเกลื่อนตาสุดนับคณะน้องนายเกลื่อนตาผมต่อยกับตาครับตาสุดนับและเจอหอยโบราณหอยนางรมยักษ์มากมายเคลื่อนตาสุดนับเนื้อคณาหอยอยู่เอ้ยหอยโบราณนั้นผมต้องตกกระจายเจอหอยโบราณเจอเนี่ยผมเห็นหอยโบราณเจอก็ได้มั้งเนาะหอยนางรมยักษ์มากมายเคลื่อนตาอ่ะใช่ครับรถนะพอขุดไปต้องตกกระจายและเจอหอยโบราณหอยนางรมยักษ์มากมายเกลื่อนตาสุดนับคณะหอยโบราณนั้นอายุ8ล้านกว่าปีโบราณคดียืนยันสื่อประโคมกล่าวขานวิทยุทีวีคนทั่วทุกทิศเนี่ยฟังกินฮะคนทั่วทุกทิศมากันเป็นหมื่นโบราณคดียืนยันสื่อประโคมกล่าวขานวิทยุทีวีหอยโบราณนั้นอายุ8ล้านกว่าปีโบราณคดียืนยันสื่อประโคมกล่าวขานวิทยุทีวีคนทั่วทุกถิ่นนำมาเออมากันโซเชียลที่เชิญเดียวปีโบราณคดียืนยันสื่อประโคมกล่าวขานวิทยุทีวีคนทั่วทุกถิ่นมากันเป็นหมื่นชั่วเพียงข้ามคืนมาชมหอยนี้บางคนหยิบไปย่างไม่รอรีหยิบเปลือกหอยนี้ไปโดยพลังการละพอตกกลางคืนแหละก็ต้องตื่นเต้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวประการที่เดียวครับต้องพอตกกลางคืนต้องตื่นเต้นร้อนรนเพราะมองเห็นคนแต่งชุดขาวเต็มบ้านของเขาของเขามีเจ้าของอย่านำเอาไปอย่านำไปครอบครองกันพอตื่นขึ้นทันต้องรีบเอาของมาคืนครับจ้ะชั่วเพียงข้ามคืนนะชั่วเพียงไม่ได้เอาที่เดิมทีวีคนทั่วทุกตรงนี้ครับ อายุ8ล้านกว่าปีโบราณคดียืนยันสื่อประโคมกล่าวขานวิทยุทีวีคนทั่วทุกถิ่นมากันเป็นหมื่นพักก่อนตายครับปีโบราณคดียืนยันสื่อประโคมกล่าวขานวิทยุทีวีคนทั่วทุกถิ่นมากันเป็นหมื่นชั่วเพียงข้ามคืนมาชมหอยนี้บางคนนะก็หยิบนะไปอย่าง
ที่เดิมอาจารย์ที่เดิมอายุ8ล้านกว่าปีโบราณคดียืนยันสื่อประโคมกล่าวขานวิทยุทีวีคนทั่วทุกถิ่นมากันเป็นหมื่นนะชั่วเพียงข้ามคืนละมาชมหอยนี้บางคนหยิบไปยังไม่รอรีหยิบเปลือกหอยนี้ไปโดยพลังการละพอตกกลางคืนต้องตื่นเต้นร้อนรนนะเพราะมองเห็นคนแต่งชุดขาวเต็มบ้านของเขามีของก็มีเจ้าของเยอะอย่างเราไปครอบครองกันละพอตกกลางคืนต้องตื่นเต้นร้อนรนนะครับพอตกกลางคืนนี่แหละครับพลการและต่อเนี่ยฮะยังไม่รอรีหยิบเปลือกหอยนี้ไปโดยพลังการละพอตกกลางคืนต้องตื่นเต้นร้อนรนเพราะมองเห็นละคนแต่งชุดขาวเต็มบ้านของเขาเมียบ้านเต็มบ้านของมีเจ้าของของมีเจ้าของอย่าไปครอบอย่านำไปครอบครองกันฮะ การละพอตกกลางคืนต้องตื่นเต้นร้อนรนนะเพราะมองเห็นละคนแต่งชุดขาวเต็มบ้านของเขามีเจ้าของอย่านำไปครอบครองกันนะพอตื่นขึ้นพลันต้องรีบเอามาคืนละเปลือกหอยนางรมนะเป็นของโบราณห้ามเอากลับมาไปบ้านนะทุกท่านอย่าฟื้นจังมันลนเริ่มมาลนมาแล้วที่เดิมที่เดิมการละพอตกกลางคืนต้องตื่นเต้นร้อนรนละพระมองเห็นละคนแต่งชุดขาวเต็มบ้านของเขามีเจ้าของอย่านำไปครอบครองตันนะพอตื่นขึ้นพลันต้องรีบเอามาคืนละเปลือกหอยนางรมนะเป็นของโบราณเป็นของเปลือกหอยนางรมเรียบมาคืนแล้วต่อแบบคิดเองต่อไม่คิดครับอย่านำไปครอบครองกันนะพอตื่นขึ้นพลันต้องรีบเอามาคืนละเปลือกหอยนางรมนะเป็นของโบราณห้ามนำกลับไปบ้านทุกท่านอย่าฟื้นหลายคนหยิบไปต้องรีบเอามาคืนผู้คนแตกตื่นนี่แหละของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์นี่แหละของดีแล้วต่อต้องรีบเอามาคืนผู้คนแตกตื่นนี้และของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายผู้คนกราบไหว แล้วจะสุขสดสีเป็นหอยโบราณ8ล้านกว่าปีต่างนำหอยนี้มากองไว้มากมายหลวงพ่อทรงตึงดีใจไม่น้อยแล้วนำเปลือกหอยมาสร้างเจดีย์ใหญ่มาสร้างเจดีย์ใหญ่เป็นมหาเจดีย์ป้องกันภัยสูงที่สุดในสูงที่สุดในโลกเอาให้สูงที่สุดเลยครับเนี่ยพระธรรมเนาะไม่มีใครเอาเจดีย์เจดีย์มาทำเป็นหอยไงแรกอ๋อที่ว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยอ๋อคุณไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยขุดมาจากดินมาคุณแค่นี้เลยเข้าฝ่ามือเลยเหรอใช่เนี่ยตัวใหญ่ตัวนี้เลยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังเลยได้ดินเนี่ยแล้วจะทำบ่อแล้วทำวัดไงเมื่อสมัยก่อนครับแล้วก็ไม่รู้มันมาได้ไงที่อื่นก็ไม่มีเยอะไหมผมไม่เคยไปดูกองก็ใหญ่มากมีแล้วอ่ะเพราะประเทศไปอ่ะเต็มขนาดเต็มไม่ได้ในห้องนี้เต็มไม่หอยกว่าเลยเยอะมากเลยเยอะแบบไม่หมดเนี่ยถ่ายไม่หมดเขาสร้างเป็นดีแล้วแต่ทำแบบมากจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยยาวใหญ่ใช่ไหมก็จะสร้างให้เป็นเจดีย์แล้วได้ประเทศมาประเทศไทยที่มาเปิดแต่ตอนพุทธ
พบใหม่ๆอ่ะเทียบมาดูมาค้นหาแล้วว่าเออมันเป็นไปได้ไงในประเทศนี้โอ้แต่มันที่เนี่ยมันเป็นได้ไงไม่รู้ใช่จริงมันเป็นทะเลเก่าไปตรงนั้นนะไม่อยู่หอยนางรมมันอยู่ทะเลเหรอไม่อยู่พอหอยนางรมหอยนางรมมันอยู่ทะเลอยู่เออใช่ตัวมันอยู่ทะเลน่ะแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นน้ำจืดไงเออไม่ไม่เกิดแบบคุมเนี่ยไอ้ตรงไอ้จินวัฒน์ตรงลาดหลุมแก้วเนี่ยวัดที่อยู่ตรงลาดหลุมแก้วเนี่ยครับเนี่ยเชื่อครับจานอ่านะหลายคนหยิบไปต้องรีบเอามาคืนผูกเดี๋ยวผมยังไม่เห็นเลยนะแต่หลายคนหยิบไปต้องรีบเอามาคืนผู้คนแตกตื่นนี้และพกอยู่หาเนื้อไม่เจอซะแล้วเอาเนาะจะได้แล้วหลายคนหยิบไปต้องรีบเอามาคืนผู้คนแตกตื่นนี้และของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายเงยผู้คนกราบไหว้แล้วจะสุขสดสีเป็นหอยโบราณละแปดด้านงานมันเมื่อกี้เนี่ยใหม่ลนต้องรีบเอามาคืนผู้คนแตกตื่นนี้และของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายผู้คนกราบไหว้แล้วจะสุขสดสีเป็นหอยโบราณละ8ล้านกว่าปีต่างนำหอยนี้มากองไว้มาต่างเป็นหอยโบราณไหมอาจารย์จะสุขสดสีแล้วก็ต่อเป็นหอยโบราณ8ล้านกว่าปีต่อด้วยผู้คนกราบไหว้และจะสุขสดสีเอินนี้และของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายผู้คนกราบไหว้แล้วจะสุขสดสีเป็นจานผู้คนกราบไหว้ดีกว่าเมื่อกี้มันเหมือนเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายแล้วต่อของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายเป็นคนกราบไหว้ผู้คนกราบไหว้นะเอินนี้และของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายผู้คนกราบไหว้แล้วจะสุขสดสีเป็นหอยโบราณละ8ล้านกว่าปีต่างนำหอยนี้กองมันมากองไว้มากมายกองแม่ต่างนำหอยนี้เออเนี่ยตัวแบบนี้เลยตัวใหญ่นี้เลยในพานเต็มเลยกองเลยนะเยอะมากเลยแล้วเขาปุดกันหมดแล้วที่แถวนั้นหอยอ่ะก็มีแต่ว่าตรงที่เดียวแล้วแกที่ดงมาเสร็จแล้วว่าฝันว่าตรงเนี้ยมีคนโบราณตอนนี้พ่อที่อยู่เนาะอยู่ครับผู้คนกราบไหว้แล้วจะสุขสดสีเป็นหอยโบราณละ8ล้านกว่าปีต่างนำหอยนี้มากองไว้มากมายหลวงพ่อทองกลึงดีใจไม่น้อยแล้วนำเปลือกหอยมาสร้างเจดีย์ใหญ่เป็นมหาเจดีย์ป้องกันภัยสูงเป็นมหาเจดีย์ไหมใหญ่เป็นมหาเจดีย์ป้องกันภัยสูงที่สุดไอ้ยะหลวงพ่อทองกลึงดีใจไม่น้อยแล้วนำเปลือกคอยมาสร้างเจดีย์ใหญ่เป็นมหาเจดีย์ป้องกันภัยสูงที่สุดแล้วนำมาเอาหลวงพ่อใหม่มาเอาหลวงพ่อใหม่ดีกว่าครับมาต่างน้ำหอยนิ้มก่อนแล้วนำเปลือกคอยมาสร้างเจดีย์ใหญ่เป็นผมอยากจะเล่นลูกคอตรงพ่อมันละ8ล้านกว่าปีต่างนำหอยนี้มากองไว้มากมายหลวงพ่อทองกลึงดีใจไม่น้อยตันจะเอาตรงนี้ใหม่วิดีโอแล้วก็ยังไม่มา
หาไปเดี๋ยวนี้นี่แหละเสียงมันไม่ค่อยจะมีตั้งแต่มันมีงานทุกวันเป็นหอยโบราณละ8ล้านกว่าปีต่างนำหอยนี้มาฝังไว้มากมายหลวงพ่อทองกลึงดีใจไม่น้อยเลยน้อยแล้วนำเปลือกหอยมาสร้างเจดีย์ใหญ่เป็นมหาเจดีย์ป้องกันภัยสูงที่สุดในโลกโลกาเจดีย์หนึ่งเดียวที่มหัศจรรย์ที่อัศจรรย์ดีกว่าไหมมหัศที่อัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ที่อัศจรรย์หรือมหัศจรรย์ดีมหัศจรรย์ก็คือยิ่งใหญ่อมหัศอมหัศก็ได้ปีป้องกันภัยสูงที่สุดในโลกโลกาเจดีย์หนึ่งเดียวที่มหัศจรรย์สร้างให้เที่ยวอาจารย์ที่เดิมฮะสร้างให้ทุกท่านประกาศไว้ดังว่าวางเสียเลิกของมุสาภัยสูงที่สุดในโลกโลกาเจดีย์หนึ่งเดียวที่มหัศจรรย์สร้างไว้ให้ท่านกราบไหว้ดังว่าไอ้เที่ยวฮะมันยานไปมันลองยานไปนำเปลือกหอยมาสร้างเจดีย์ใหญ่เป็นมหาเจดีย์ป้องกันภัยสูงที่สุดในโลกโลกาเจดีย์หนึ่งเดียวที่มหัศจรรย์สร้างให้ทุกท่านมากราบไหว้ดังว่าวางศิลาฤกษ์12เมษายน2555คนมามากมายได้เปิดให้ท่านนะได้รวมทำบุญนะจารึกชื่อนามสกุลนะของท่านเอาไว้บนเปลือกหอยได้เปิดให้ท่านนะครับคนมามากมายแล้วต่อนะครับต่อได้เปิดให้ท่านได้ร่วมทำบุญเติบ12เมษายน2555คนมามากมายได้เปิดให้ท่านนะได้รวมทำบุญนะจารึกชื่อสกุลนะของท่านเอาไว้บนเปลือกหอยยักษ์สลับลงไปก่อนที่จะได้สร้างเป็นองค์เจดีย์ขอกราบชวนเชิญสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายรวมกันในครั้งนี้ฟังย้อนนิดหนึ่งจ้ะฟังดูดิสิเท่าสองแถวเดียวที่มหัศจรรย์สร้างให้ทุกท่านมากราบไหว้ดังว่าวางศิลาฤกษ์12เมษายน2555คนมามากมายได้เปิดให้ท่านนะได้รวมทำบุญนะจารึกชื่อสกุลนะของท่านเอาไว้บนเปลือกหอยยักษ์สลับลงไปก่อนที่จะได้สร้างเป็นองค์เจดีย์แล้วตอนนี้แล้วต่อตรงเจดีย์นะครับนะของท่านเอาไว้บนเปลือกหอยยักษ์สลับลงไปก่อนที่จะได้สร้างเป็นองค์เจดีย์ขอกราบชวนเชิญสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายร่วมกันในครั้งนี้ที่วัดเจดีย์หอยไม่ทันขอกราบไหมฮะขอกราบชุบอ
เอาไว้บนเปลือกหอยยักษ์สลับลงไปก่อนที่จะได้สร้างเป็นองค์เจดีย์ขอกราบชวนเชิญพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายร่วมกันในครั้งนี้ที่วัดเจดีย์หอยเมืองปทุมธานีแล้วจะโชคดีและมีสุขทั่วกันอายุวันนะสุขังพละขอพรจากพระจงถึงตัวท่านทั่วกันแล้วก็อายุวันนะน้องอายุวันนะว่าจะพระไปถึงตัวท่านทุกโศกโรคภัยอย่าได้มาแพร่ผ่านเลยนะครับทั้งหญิงทั้งชายร่วมกันในครั้งนี้ที่วัดเจดีย์หอยเมืองปทุมธานีแล้วจะโชคดีและมีสุขทั่วกันอายุวันนะสุขขังพละขอพรจากพระไปถึงตัวท่านทุกโศกโรคภัยอย่าได้มาแผ่วผ่านขอให้ทุกโศกโรคภัยไหมขอสุขสบายจะทุกทุกคนแน่อายุวันนะสุขอายุใหม่ครับแล้วจะโชคดีและมีสุขทั่วกันแน่อายุวันนะสุขขังพาละขอพรจากครั้งไปถึงตัวท่านทุกโศกโรคภัยอย่าได้มาแผ่วผ่านขอให้สุขพระสุขะสุขสุขะพาระไปเที่ยวให้อาจารย์จะจบแล้วจะนิดเดียวเนี่ยพานีแล้วจะโทษนี่แล้วจะโชคดีและมีสุขทั่วกันแน่อายุวันนะสุขขังพาละมาสุขอายุวันนะสุขะเนี่แล้วจะโชคดีและมีสุขทั่วกันแน่อายุวันนะสุขขังพาละขอพรจากพระไปถึงตัวท่านทุกโศกโรคภัยยาได้มาแผ่วผ่านขอให้สุขสำราญกันทุกทุกคนวันพระสิครับอายุวันนะสุขขังพาละขอพรจากพระไปถึงตัวท่านทุกโศกโรคภัยยาได้มาแผ่วผ่านขอให้สุขสำราญกันทุกทุกคนแล้วจะโชคดีและมีสุขทั่วกันแน่อายุวันนะสุขขังพาละ
อลังการละพอตกกลางคืนต้องตื่นเต้นร้อนรนสวัสดีครับผมครับ